สวัสดีครับจบประเด็นดราม่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างภรรยาสาวธัญญาธัญญาเรศกับนักศึกษาสาวน้องออ่างหรือที่รู้จักกันในนามของน้องอินอินภายหลังจากจบประเด็นดราม่าดังกล่าวทางด้านหนุ่มเป๊กสรรชัยเองตระกูลสามีของธัญญาก็มีการเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพเงาดำพร้อมแคปชั่นว่าเรามันก็เป็นคนหนึ่งถึงวันไหนไม่ไหวจะบอกซึ่งล่าสุดสาวธัญญาก็ได้ตอบเรื่องนี้ว่าเมื่อวานสามีตัวเองกับสามีของหนิงปานิตาอยู่ด้วยกันที่บ้านก็เฮฮาปกติเมื่อวานตอนอยู่ที่บ้านก็มีคนที่อยู่ในงานก็บอกมีข่าวออกมานะพี่เป๊กเป็นอะไรเขาก็บอกยืนชมวิวตอนกลางคืนอยู่ที่พูเรือฟังเพลงพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนเรามันก็คนคิดแคปชั่นไม่ออกก็เลยพิมพ์ไปอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นถามว่าไม่มีอะไรดราม่าใช่ไหมเขาบอกไม่มีหนิงปณิตาเพื่อนพิธีกรบอกไม่มีอะไรใช่ไหมเรื่องแคปชั่นที่เป๊กมีแค่เป็นเรื่องอื่นเรื่องที่ถามเมื่อกี้เนี่ยพูดไม่ได้